ตามข่าวสารกันนะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์หน้าก็คือการอภิปรายเรื่องของคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีควบคู่ไปกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งก็จะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละค่ะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยแบบบังคับนะคะจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งก็รวบรวมนโยบายทั้งหมด19พรรคจะมาเป็นนโยบายที่จะมีผลใช้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องจับตามองนโยบายที่พลังประชารัฐและพรรคร่วม19พรรคนั้นมีการหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนจะเอามาบรรจุไว้อย่างครบถ้วนเหมือนกับตอนหาเสียงไว้หรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของค่าแรง425บาทที่หลายฝ่ายบอกว่าถ้าเกิดขึ้นตามนั้นเนี่ยเศรษฐกิจล่มแน่มีปัญหาแน่ๆแต่ว่าคุณหาเสียงไว้มีผลอย่างไรเดี๋ยวคอยติดตามต่อนะครับทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะก็ออกมาให้สติบิ๊กตู่เหมือนกันนะคะว่าไม่ต้องกลัวกับการอภิปรายของฝ่ายค้านหรอกเพราะมีระยะเวลาเพียงแค่2วันก็คือ25 26เท่านั้นเองแต่ละคนก็มีเวลาพูดไม่กี่นาทีดังนั้นไม่ต้องกลัวฝ่ายทางด้านของสวที่มาจากการสรรหาอย่างคุณวันชัยศรศิริเนี่ยก็มาให้กำลังใจบอกโอ้ยบิ๊กตู่เรื่องนี้จิ๊บจ้อยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ได้มาเห็นว่าทิศทางของการเมืองจะเป็นอย่างไรแต่ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาฮะออกมาให้กำลังใจกับรัฐบาลไทยแต่ว่าประโยคที่สหรัฐพูดนี่น่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่ายินดีกับการเป็นรัฐบาลพลเรือนคือหมายความว่าก่อนหน้านี้เป็นรัฐบาลทหารตอนนี้เป็นรัฐบาลพลเรือนแต่อีกอย่างนึงที่เขาเสียบไว้ก็คือว่ารอวันที่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยคืออะไรเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับครับกับท่านผู้ชมครับโอ้ตอนนี้ต้องยอมรับค่ะตอนนี้ประยุทธ์ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งค่ะสมคิดเนี่ยถกกันเครียดจริงๆเครียดสิคะอาจารย์ถึงขั้นตรงไหนแล้วบ้างไปคนเอกประยุทธ์นี่ออกมาปรามฝ่ายค้านมาปรามว่าการแถลงนโยบายไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ถูกอีกเพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดเนี่ยคุณแยกแยะให้เป็นนะนี่คือการปรามแยกแยะเป็นระหว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจผมกับอภิปรายในเรื่องนโยบายของรัฐบาลนะมันเครียดตรงไหนรู้ป่ะเครียดตรงที่ชวนหลีกภัยออกมาพูดอีกมุมหนึ่งข้อบังคับสภาให้เขาสามารถอภิปรายบุคคลได้ใช่แต่ถ้าพูดอย่างนี้นะอาจารย์แสดงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขากลัวกลัวไงกลัวว่ามันจะลึกโดยเฉพาะประเด็นแรกคือคุณสมบัตินายกอย่าลืมนะคะว่ากรณีการอภิปรายในคราวนี้ที่คุณชวนพูดอ่ะคือเปิดช่องให้จัดเต็มนะคะข้อบังคับไม่ได้บังคับอะไรไว้ก็คือสามารถอภิปรายได้ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไม่กลัวได้ยังไงคนเราเขาเรียกวัวสันหลังวัดข้างหลังมีแต่แผลมันก็กลัวนะการที่ใครจะไปถอดเสื้อบางเรื่องเนี่ยนะมันก็กลัวจะโชว์หลังให้เห็นเหมือนกันนะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกเขาเรียกว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยมันก็เจ็บปวดท่านก็ผ่านมาแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นมันคนละเรื่องเอาเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเจ็บจิ๊บจ้อยสมัยก่อน5ปีที่ผ่านมาใครกล้าว่ามั้งมั้ยล่ะค่ะใครพูดสักหน่อยก็จับเข้าราบเข้าก้อยไปหมดเข้าก้อย12ราบ11ใช่มั้ยล่ะเอาไปปรับทัศนคติเอาไปขึ้นอยู่ชั้น6ตึกร้างเอาไปที่ไหนคุณพี่ชัยก็ไปเจออยู่ตึกอยู่8รอบอยู่ชั้น6คุมถุงดำด้วยไม่ได้ครูอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นมุมวันนั้นกับมุมวันนี้มันจริงคือดูเหมือนไม่เครียด เมื่อวันก่อนพลเอกประยุทธ์รู้สึกจะไม่ประชุมเลยนะค่ะคือเก็บตัวเงียบตอนนี้เก็บตัวเงียบแล้วหลังจากร้องห่มร้องไห้อะไรอาวรกับตำแหน่งเก่าอุตส่าห์ต้องลงจากตำแหน่งนะแล้วก็รายการที่เคยจัดทุกวันศุกร์วันนี้ปกติจะต้องได้ดูแล้วต้องได้ดูแล้วก็ไม่มีให้ดูละคิดถึงจังพูดอย่างกับอะไรอวอนปกติจะต้องได้ดูหนูนี่อะไรอวอนบ้าจอห้าปีที่ผ่านมาดูอยากจะฉลองจังเลยจันจบรายการเราฉลองล้านล่าสิบเอ็ดก้อยสิบสองกันดีกว่าวันนี้ฉลองไม่ได้ฉลองไม่จานเพราะว่าอะไรอ่ะหนึ่งคือไม่ได้เจอท่านอ่ะใจนี่หายไปเลยจันคือใจหายนี่คือดีใจดีใจใจใครรู้สึกเหมือนปอยบ้างอะดีใจไหมไม่มีรายการวันศุกร์วันนี้รู้สึกโล่งรู้สึกแบบอยากจะตะโกนออกไปกลางถนนบอกว่าเฮ้ยสบายแล้วสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยนะก็นี่ไปคือต้องยอมรับว่าการอภิปรายแม้จะเป็นการอภิปรายเรื่องนโยบายแล้ววันนี้รู้สึกเล่มถึงประธานสภาพรุ่งนี้เข้าใจว่าส.ส.น่าจะได้เล่มกันละ
น่าจะหรือไม่ก็อย่างช้าก็วันจันทร์วันนี้รู้สึกว่าคุณชวนไปตรวจดูข้อประชุมอ่ะฮะพระจันทร์ใช่ไหมคะที่บอกว่าอุ๊ยเนี่ยน่าจะใช้การได้ประมาณเดือนสิงหาแต่สสคาดว่าคงไม่ไปใช้กันหรอกเพราะว่าเพราะสภาพมันแบบเขากำลังดูอยู่มิเมื่อตอนกลางวันเนี่ยมีเจ้าที่สภามาหาจันทร์ที่นี่อยู่อ้าวเนี่ยเขามาหามาดูอยู่มาสปายเจ้าที่สภาคนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาเคยอยู่กับกลุ่มสนช.อะไรหมดเขาเล่าอะไรฟังหมดเลยอาจารย์มีจิ้งจกเป็นของตัวเองนี่เองเขาบอกกับหนูนี่นะสมัยสนช.มาอยู่นี่หนูทำทุกอย่างนั่นไงค่ะทำทุกอย่างเขาก็เล่าอะไรให้ฟังหมดแล้วก็เห็นว่าสภาพอ๋อคุณอยู่กันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีเยอะแยะเป็นต้นพูดแล้วนะจารย์พูดเรื่องอื่นพูดยากจริงพูดว่าคืนนี้พอจะไม่ได้ดูรายการพิเศษของพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำไมนอนไม่หลับเลยไงมันผิดปกติชีวิตมัน5ปีอาจารย์5ปีที่ผ่านมาปิดทีวีมาตลอดคือมันขาดไปอย่างค่าไฟมันจะขึ้นอ่ะดีเดือนนี้คือประหยัดไฟมาตลอดไงขาดไปอย่างคือขาดสิ่งเลวร้ายในชีวิตมันเหมือนชีวิตขาดจริงๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องของอภิปรายจริงๆพลเอกประยุทธ์อย่าไปกลัวครับเพราะว่าคราวนี้เป็นการประชุมรัฐสภาครับก็จะมีสวต้อง250เป็นของตัวเองมีพลพรรคที่เป็นสมาชิกรัฐบาลอีก254คนรวมไปแล้วท่านมีพวกท่านเนี่ย อยู่500กว่าคนก็สภา500อยู่ดีโอ้ย500ก็สภา500จะโลนจะโลน500ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคืออยากจะเห็นเหมือนกันว่าการอภิปรายนโยบายจะมีสวคนไหนหรือหน้าไหนออกมาพิทักษ์รัฐบาลบ้างเพราะหน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่พิทักษ์อาจารย์หนูระบุชื่อให้เลยได้ก่อนล่วงหน้าเลยอ่ะล่ะก็เนี่ยเผด็จการประชาธิปไตยคนนึงล่ะค่ะค่ะใครอ่ะคุณเสรีสุวรรณภานนท์สรีเนี่ยนะคุณเสรีสุวรรณภานนท์เขาแล้วก็โดนคารมมุตกลางตอกหน้าไงเก่งกลางสภาไปแล้วเที่ยวนี้พี่คารมคงจะจองไว้อีกละจองกระถิ่นหน่อยผมก็เป็นทนายรับรองเนี่ยนะคุณวันชัยสอนสิริอ่ะฮะโอ้ใครอีกอ่ะแล้วมีอะไรคุณสมชายแสวงการก็จะแถวนี้คุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะน่ะคือถ้าอาจารย์ไปเป็นสสนะถ้าเกิดสวอภิปรายอย่างนี้นะคำหนึ่งอาจารย์จะพูดเลยท่านประธานที่เคารพครับผมคงต้องกลับไปอ่านรับนูลใหม่แล้วครับเพื่อมาดูตัวเราเขาว่ารับนูลเนี่ยเขียนอำนาจหน้าที่ของผมว่ายังไงแต่ความจริงให้สวดูหน้าที่ตัวเองคือบอกว่าท่านประธานที่เคารพคะกรุณาแบ่งเก้าอี้ให้มันชัดเจนได้ไหมคะขวามือมาจากท่านก็คือให้เขานั่งเรียงกันให้ชัดเจนนะคะซ้ายมือมาจากการทรมานในการลงเลือกตั้งนะคะก็ให้ฝั่งชัดเจนอีกส่วนนึงมาจากปัดเศษก็ให้นั่งให้ชัดเจนไปเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาสู้กันให้ประชาชนได้แยกแยะถูกอาจารย์ไม่งั้นอ่ะเวลาขึ้นพูดอ่ะหลังจากเลือกพลเอกประยุทธ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะต้องมาอภิปรายเอาใจอีกอ่ะแล้วเงินเดือนไม่ได้รับจากพลเอกประยุทธ์นะเงินเดือนก็มาจากภาษีของเราภาษีกองประชาชนดังนั้นที่สำคัญต้องสวต้องรู้อำนาจหน้าที่นะการประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ยกยอปอปั้นรัฐบาลหรือเป็นรถถังคุมรัฐบาลหรือไปป้องกันรัฐบาลนะคุณต้องชำแหละนโยบายของรัฐบาลว่ามันไม่ดีตรงไหนแต่ไม่ใช่พอฝ่ายค้านเขาชำแหละนโยบายว่าไม่ดีสวออกมาป้องอย่างเงี้ยอันนี้คือความน่าเกลียดสมควรออกจากสวคือถ้าคนอื่นป้องไม่เท่าไหร่ฮะคนที่น่าสนใจแล้วน่าติดตามคือ6ตำแหน่งที่มาโดยตำแหน่งอาจารย์คือบรรดาผบทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งต้องมาเป็นสวแล้วเกิดมีใครสักคนนึงยกตัวอย่างเช่นพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยซึ่งท่านพูดทีไรเนี่ยก็สะเทือนด้วยเพราะเมื่อวานเนี้ยที่เราพูดถึงกันก็คือบรรดากองทัพออกมาบอกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ให้รัฐบาลในการช่วยเหลือรัฐบาลกระทั่งแบบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยใช้ว่าท็อปบูททนไม่ไหวต้องใช้ภาษาสื่อออกอย่างนั้นเลยท็อปบูทแบบออกมาปกป้องเลยอ่ะดังนั้นกรณีอย่างเงี้ยคนก็บอกว่าคุณกำลังมาให้เห็นภาพเหตุการณ์เมื่อ5ปีที่แล้ว12ปีที่แล้วที่บรรดานายทหารชั้นผู้ใหญ่มานั่งตั้งโต๊ะแล้วก็บอกว่ายึดอำนาจคนนึกถึงภาพอย่างนั้นนะคะใช่ก็ไม่รู้แต่สวออกมาพิทักษ์อีกนะผมก็อย่าพิปรายเหมือนกันถ้าผมเป็นสสนะท่านประธานที่เคารพครับนะผมว่าเนี่ยสวที่พิปรายปกป้องรัฐบาลเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์รีบตั้งไปเป็นรัฐมนตรีเขารับทุกกระทรวงพวกนี้ให้ลาออกจากสวซะแล้วก็ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีเลยท่านพลเอกประยุทธ์รีบตั้งเดี๋ยวนี้กระทรวงอะไรครับคลอแคลเอาหมดอะพวกนี้อะไรตอนนี้จะพิปรายเห็นอย่างไรชอบนะภาษาท่านอดิศรเนี่ยพักคลอแคลมันบ่งบอกถึงภาษาอีสานที่มันมี
รรถรสมากเลยมันเป็นภาษาธรรมชาติเศษๆแบบอะไรเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยนะคือสวไม่ปกป้องอย่างงี้เขาเอากระทรวงอะไรโอ้ยรับรองไปหมดก็จะประท้วงท่านประธานว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องให้มายืนอยู่ตรงนี้ตำแหน่งสวให้ไปเป็นรัฐมนตรีซะค่ะนะเอาพรรคปัดเศษปัดอะไรก็ได้พวกนี้รับหมดแจงให้หมดแต่ทีนี้ที่น่าติดตามก็คือเรื่องของนโยบายคุณจะทำอย่างไรให้19พักเนี่ยรวมเป็นนโยบายเดียวกันอันนี้น่าสนใจแต่ก่อนจะไปดูเรื่องการอภิปรายอาจารย์ไปดูเรื่องของสหรัฐดีกว่าก่อนหน้านี้คนออกมาบอกโอ้เห็นไหมสหรัฐเขายินดีกับไทยแล้วเนี่ยจดหมายสารของจากผู้นำมายินดีกับรัฐบาลไทยแต่เมื่อวานเนี้ยน่าสนใจคือประเด็นเนี้ยอาจารย์คือนายเดวิดอาร์สติเวลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกคนใหม่เข้าพบนายดิสทัตโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะนายสตีเวลบอกว่าขอบคุณรัฐบาลไทยแล้วก็ดีใจที่กลับมาอีกครั้งที่กลับมาอีกครั้ง คือขอบคุณรัฐบาลไทยและดีใจกลับจากปฏิวัติมาแล้วกลับดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งคือคุณแบบเพิ่งเป็นครั้งที่แล้วคุณได้กลับมาอีกครั้งเขาพูดอย่างเงี้ยซึ่งคุณสตีเวลเนี่ยเคยมาประเทศไทยเมื่อปี16โอ้โหตอนนั้นอายุแค่11ปีครับตอนนี้ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารต่างประเทศชมนะครับแน่นอนทีนี้ปี62เขาบอกว่าถือเป็นปีสำคัญของไทยนอกเหนือจากประเทศไทยเนี่ยได้เป็นประธานอาเซียนแล้วถือว่าเป็นปีมหามงคลในการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะก็เลยอยากจะขอแสดงความดีๆและความปรารถนาดีต่อประชาชนคนไทย สำหรับการที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยก็มั่นใจว่าไทยจะสามารถทำงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อดว่าเขาบอกง่ายจัง ผมมีความยินดีที่ประเทศไทยได้กลับมามีการปกครองโดยพลเรือนอีกครั้ง ซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และรอคอยที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย ประเด็นสำคัญคือสตีเวลบอกว่าการพบกับเลขาธิการนายกเนี่ยมีการหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์หลายๆอย่างนะรัฐบาลสหรัฐเนี่ยพยายามผลักดันเรื่องการลงทุนธุรกิจในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันก็รู้สึกว่าดีใจที่จะได้เดินทางในทิศทางเดียวกันแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเดินทางไปอย่างสอดคล้องกันสหรัฐมองว่าความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับประเทศไทยเนี่ยกับกลุ่มอาเซียนถือว่าเป็นเป้าหมายแรกในการลงทุนของสหรัฐและสหรัฐเนี่ยจะมีการลงทุนในกลุ่มอาเซียนรวมมูลค่าประมาณกว่าล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะโอ้โหแล้วเขาก็บอกว่าเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐเนี่ยมีอย่างยาวนาน200ปีก็ถือว่ามีส่วนร่วมยาวนาน200ปีเรื่องความมั่นคงพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไฮไลท์เลยดีใจที่เห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นในประเทศไทยดีใจที่เห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นในประเทศไทยและรอคอยที่จะเห็นประเทศไทยกลับมามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งรอคอยรอคอยแสดงว่าวันนี้ยังไม่มีอาจารย์สะท้อนให้เห็นแล้ววันนี้เขาเข้าใจดีว่าประเทศไทยยังไม่ใช่ประชาธิปไตยคือถ้าฟังดีๆเนี่ยจะเห็นชัดภาพเจว่าเขาดีใจที่คุณเนี่ยมีรัฐบาลพลเรือนที่ไม่มีทหารปกครองไงคือท็อปบูทหายไปแต่เขาก็ยังเสียบไว้อยู่ว่ารอคอยความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบไงก็แสดงว่าเขาเข้าใจดีว่ากระบวนการการเลือกตั้งที่ผ่านมาและปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลอยู่นั้นเนี่ยไม่เต็มรูปแบบมันไม่เต็มรูปแบบนะเขาคงอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยอยู่มั้งเขาคงเห็นแล้วก็เข้าใจดีเช่นเขาพูดคำว่าขอแสดงความขอบคุณและก็ยินดีในการกลับมาอีกครั้งคือฟังแบบนี้มันก็แบบจริงๆนะจะว่าภาษาประชดก็ยังได้เพราะต้องไปดูจบท้ายจะเข้าใจเป็นบ้านเราก็บอกไปชดแหละอาจารย์ประชดก็เหมือนว่าเออขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลนี้นะคะที่ได้อำลาจากตำแหน่งเมื่อวานนี้และกลับมาเป็นรัฐบาลอีกฟังแบบนี้คนก็บอกว่าฝรั่งเนี่ยมันมีอุปนิสัยเหมือนคนไทยมันอาจจะส้อยมีนะกันแน่กันแหน่กันแน่กันแหน่ลักษณะว่าอ๋อที่โกงเข้ามาอะไรเราเนี่ยนะอาจจะพูดได้เหมือนกันนะคือว่าขอบคุณแล้วก็ยินดีสำหรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งฟังนึกก็ต้องสะอึกนะอาจารย์สะอึกแป๊บนึงก็บอกว่าดีใจที่ประเทศคุณเนี่ยมีการเลือกตั้งแล้วรอคอยการมีประชาธิปไตยเต็มรูปแบบไอ้ตัวเนี้ยเจ็บโอ้โหฟังแล้วแบบนั่นหมายความว่าเขาก็ยังพยายามที่จะเท้าความให้เห็นว่าไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมา200ปีแต่วันนี้เรารอคุณมาใช่รอ5ปีก็รอมาและยังต้องรอต่อไปยังเพราะยังไม่เต็มรูปแบบไงจ๊ะไม่เต็มแบบเพราะจะก็ดีใจแล้วว่าเอาละคุณมีการเลือกตั้งค่ะผมก็ดีใจละเอาละก็แทนคนไทยคนส่วนหนึ่งแต่คุณยังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่คืออยากจะบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคนไทยด้วยคือเหมือนแบบว่าข้างหน้ามีดอกไม้ครับข้างหลังมีมีดฮะ
คือหน้าฉากเนี่ยแบบยินดีอ่ะอ๋อหยอเหยื่อมาล่อเนี่ยคือถ้าเกิดฟังแล้วคิดได้จะบอกว่าอุ้ยเจ็บปวดอ่ะทำไงดีฉันยังไม่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์เพราะอย่าลืมว่าสหรัฐเนี่ยเป็นต้นแบบประชาธิปไตยครับเป็นแม่แบบนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอมาดูประเทศไทยเขารู้ว่ามันเหมือนปลายเหี่ยอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะในการอภิปรายนโยบายในครั้งนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอีกประเด็นหนึ่งเช่นเดียวกันว่าเราพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยแล้วหรือยังเต็มรูปแบบถ้าการอภิปรายยังถูกปกป้องโดยขู่โดยทหารถ้าเป็นดังที่ข่าวออกมาจริงถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับที่บอกผบ.ทบ.ทบ.อะไรก็ได้ที่ไปว่านั้นแต่ผบ.ท่านก็ปฏิเสธแล้วล่ะนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างจริงอย่างนั้นแล้วภาพการแถลงนโยบายมีกระบวนการหลายๆกระบวนการอย่างเช่นใครอภิปรายเข้มๆหนักๆ ก็เอาทหารไปเยี่ยมบ้านเอาตำรวจไปถ่ายรูปบ้านนะหรือว่าเขาประกอบกิจการอะไรก็เอาคนไปตรวจสอบเขาอันนี้ภาพก็จะเห็นชัดมาว่านี่หรือนี่แหละคือมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วมีสว.ซึ่งจริงๆสว.คุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลตามกฎหมายนูนคุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลด้วยซ้ำไปแต่ถ้าคุณมาทำหน้าที่ในการปกป้องรัฐบาลประเภทเอาหัวชนฝาไม่สนใจเหตุผลหวังเฉลี่ยอย่างเดียวมุมอย่างเงี้ยก็จะมองเห็นว่าอ้าวที่แท้มันก็ขบวนการเดียวกันที่อย่างที่เขาคิดไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้คือต้องเหมือนกับสัญลักษณ์ของสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณมาว่าปกติเนี่ยเขาจะลงทุนร่วมกับประเทศนานาประเทศเนี่ยอยู่ประมาณสักล้านเหรียญสหรัฐครับคือถ้าเกิดประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยจำนวนส่วนหนึ่งล้านล้านกับหนึ่งในสี่รถไฟฟ้านะสี่ล้านล้านเนี่ยนี่เหรียญนะจารย์อ๋อเหรียญนี่เหรียญเลยเหรียญสหรัฐคูณไปอีก30เท่าเพราะฉะนั้นคุณไม่เป็นไปได้ถ้าคุณทำมาไทยล้าหลังเยอะนะในการลงทุนสำหรับต่างชาติคือสหรัฐเองเขาพูดลักษณะแบบนี้ก็เหมือนเป็นนัยยะแหละว่าเออเนี่ยเราจริงๆเรามีเงินในการที่จะลงทุนร่วมกับประเทศนานาประเทศนะแต่ว่าถ้าประเทศคุณเนี่ยยังเป็นประชาธิปไตยที่ยังไม่เต็มรูปแบบเนี่ยแม้ว่าวันนี้คือเหมือนว่าก็มาเปิดทางมาแล้วว่าคุณได้ราชการพลเรือนมาเป็นรัฐบาลพลเรือนก็คือขยับมาหนึ่งขยักละแต่ว่าอีกไกลอ่ะที่คุณจะไปสู่ประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเออแสดงว่าเขาพูดแบบนี้เราต้องกลับมาคิดคแล้วสื่อเองก็ขยายเลยนะคะบอกว่ารอไทยเป็นประชาธิปไตยเขาขยายแบบนี้เลยอาจารย์รอไทยเป็นประชาธิปไตยแสดงว่าวันนี้เขาก็รู้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับมันก็เหมือนกับปาหีการเมืองคือแซงว่ามีการเลือกตั้งเหมือนขนมแซงว่าอาจารย์ขนมเวลาเราบอกว่าแซงคือไม่จริงเออแซงว่าก็คือแบบมันเหมือนทำให้เป็นคล้ายๆกับการเลือกตั้งจริงๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าเราคุยกัน2คนไปอดิศรเวงเกตท่านอดิศรเวงเกตรอสายเขาดูซิว่าเขาเรียกว่าเสี้ยมอีนี่เลยเขาเรียกรับมีดตอนนี้อดิศรเป็นกุญสือในการอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายค้านคือท่านเฉลิมอยู่บำรุงท่านอดิศรเวงเกตทราบว่าท่านจตุรนต์ฉายแสงได้หรือเปล่าเป็นทีมในการที่จะไปบรีฟนะในการอภิปรายไม่ไว้วางอภิปรายในเรื่องนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ซึ่งวันที่จะตอบอภิปรายเรื่องของนโยบายเนี่ยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์กยุราพันธ์เนี่ยก็มีการบอกว่ามีการอภิปราย2วันก็คือ25 26ครับใช้เวลาอภิปรายประมาณ28ชั่วโมงซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าเนี่ยแหละก็มีการพูดกับพลเอกประยุทธ์ว่ากลัวอะไรกับอภิปรายสองวันเองสอสอพูดไม่กี่นาทีมาให้เต็มฟอร์มหน่อยอะไรแบบนี้นะคะคือ2วันนี่คือฝ่ายค้านดีเขาขอ3วันแต่ก็ชวนเด็กไทยเนี่ยคุยไปกันมาบอกว่า2วันแต่ถ้ามันยาวได้มันยาวได้ก็ไม่เกิน3วันแต่ผมเชื่อว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยประธานคนนี้จะพยายามจะให้อยู่2วันนะครับตอนนี้ท่านอดิศรเพียงเกตอยู่ในสายเราแล้วนะครับสวัสดีท่านอดิศรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนจะไปเข้าเรื่องท่านอดิศรคะพอดีว่ามีแฟนคลับถามมาเลยว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอดิศรคะได้ยินมั้ยคะได้ยินครับค่ะสวัสดีเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องการพูดคุยนะคะพอดีแฟนคลับรายการตรงไปตรงมาถามว่ามีการเปิดจองบัตรแล้วหรือยังครับพอดีคุณเทพมาเนี่ยเข้ามาช้ากลัวว่ารายการเราพูดไปแล้วจองบัตรคอนเสิร์ตต้องถามน้องปอยค่ะก็ขอบคุณวัชระเกิดดีค่ะก่อนเข้ารายการเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการจองแต่เราเตรียมความพร้อมท่านอดิศรคะเราจะเช็คจำนวนก่อนว่าถ้าหอประชุมเล็กเนี่ยจะคุมคนได้ประมาณ462ชีวิตฮะเราจะต้องเช็คว่าสมาชิกเราถ้ามากกว่าเราต้องไปใช้หอประชุมใหญ่เมื่อวานมีคนจองแล้วประมาณ50ที่โอ้โหไปงานสมาคมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
นะครับชมรม2ชมรมจองมาแล้วท่านดิศรประมาณ50ที่โอ้โหมาทั้งชมรม2ชมรมเลยเรากำลังเช็คจำนวนอยู่ค่ะท่านอดิศรคะว่าหอประชุมเล็กในจุได้ประมาณ462คนค่ะครับเช็คกับสมาชิกก่อนว่าสมาชิกจองไว้จำนวนเท่าไหร่เราก็จะไปกลับไม่เป็นไรกลับไปสู่ประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาจองบัตรทีหลังนะท่านอดิศรคะครับอเมริกาค่ะเขาก็พูดถึงประเทศไทยว่าดีใจที่ไทยเนี่ยมีรัฐบาลพลเรือนแล้วแต่เขารอคอยให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ค่ะครับก็รวมไปถึงตอนนี้บิ๊กตู่กับสมคิดเนี่ยเครียดและถกกันเครียดแล้วเพราะว่าฝ่ายค้านเตรียมพร้อมหนักข้อได้จริงไม่ใช่ท่านสอนนะติวเตอร์คืออย่างนี้ครับเราก็ทางฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเตรียมผู้ยื่นจำนงที่จะอภิปรายการแถลงนโยบายเนี่ยประมาณ50คนแบ่งออกเป็นฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายการเมืองฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายอะไรเนี่ยความมั่นคงต่างๆในละ 5-6 ด้านวันนี้ก็มีการประชุมแล้วก็ให้พบกับติวเตอร์ใช่ครับเป็นติวเตอร์กันผมก็อยู่ฝ่ายการเมืองกับกฎหมายนะฮะก็ถือว่าการเตรียมตัวของทางพรรคเพื่อไทยทั้งฝ่ายค้านเนี่ยเราได้เตรียมตัวไว้อย่างดีที่สุดอย่างดีที่สุดเพราะว่าการอภิปรายลักษณะเช่นนี้ประเทศไทยมันห่างหายไปตั้งประมาณ7ปีแล้วนะครับประมาณ7ปีแล้วความสนใจของพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจจะติดตามการอภิปรายนี้มีจำนวนมากทีเดียวเป็นการตื่นตัวในทางการเมืองของประชาชนพลังพรรคฝ่ายค้านเองก็พยายามที่จะอภิปรายลักษณะที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลายนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเราพรรคทางฝ่ายการเมืองฝ่ายกฎหมายจะไม่เรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับครับเพราะว่าคุณประยุทธ์เองเนี่ยขาดคุณสมบัติเราไม่เรียกว่าเป็นนายกเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติมันขาดคุณประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับมีคำรักษาฎีกาชัดเจนหรืออ้างการทำการทำงานขอคำสั่งต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับครับคุณประยุทธ์จะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับครับแล้วเรื่องนี้ก็จะอภิปรายกันหนักว่าที่มาของนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาสู่ตรงเนี้ยมันมาไม่ชอบแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องชอบกันครับนี่จะอภิปรายหนักคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคนนี้นะกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันหน้าตาคล้ายกันเหลือเกินตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับหน้าตาคล้ายกันถ้าเป็นคนคนเดียวกันรอพิสูจน์ตลอด5ปีที่คุณทำอะไรไว้เนี่ยนะฮะทั้งสมาชิกโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านสามารถแตะได้ทุกเรื่องครับเรื่องตั้งแต่มีความจริงใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือเปล่าครับถ้าเป็นประยุทธ์คนเดิมเราไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยจะศรัทธาระบอบประชาธิปไตยด้วยความจริงใจเพราะเหตุผลว่าคุณทำรัฐประหารมาคุณเป็นกบฏมาครับคุณยึดอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่เหนือทุกสถาบันของประเทศไทยใช้อำนาจเด็ดขาดแต่เพียงคนเดียวนะครับครับแม้แต่สถาบันที่เราเคารพรักเนี่ยคุณก็ไม่ยกเว้นเลยนะพฤติกรรมต่างๆ5ปีที่ผ่านมาการปรับทัศนคติเอาคนเห็นต่างจับคุมขังหรือการบริหารราชการแผ่นดินที่มันล้มเหลวมาตลอดเพราะคุณอยู่ในระบอบอื่นซึ่งไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยสร้างความเสียหายอย่างไรก็จะได้อภิปรายกันและเอาคนคนนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีของฝ่ายประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยมันจะทำตัวได้เหรอปรับตัวได้ทันเหรอเพราะว่าตำพืชสันดานก็เป็นคนคนเดียวอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับครับก็จะมีการอภิปรายแตะเรื่องรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความจริงใจหรือเปล่าว่ารัฐมนตรีแบบนี้จะไม่ชาติบ้านเมืองถอยหลังลงคลองโดยที่โอกาสฟื้นยากมากครับได้ยินข่าวว่าจะแก้เฉพาะแก้บทบัญญัติให้แก้รัฐธรรมนูญได้แต่ไม่ได้ผลระบุชัดแก้บทเฉพาะการบางเรื่องลามไปถึงคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งเคยพูดไว้ตอนหาเสียง
ว่าจะไปเอา250คนสวตอนนี้ปัจจุบันคิดยังไงคุณจุติไกรคุณจุติไกรเลิกเนี่ยบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องด่วนแก้เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะลักษณะนี้มันมีแผลเยอะคุณจำนงต้องปล่อยครับครับเราไม่ใช่ว่าเราหาเรื่องเขายังไม่บริหารไม่ใช่เขาบริหารมา5ปีแล้วเขาบริหารมา5ปีแล้วเราจะให้คนคนนี้บริหารต่ออีกเนี่ยมันโดยไม่ติดไม่ติงเนี่ยไม่ได้เลยขาดครับพูดง่ายๆเวลารอไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยมันล้าหลังนานฮัลโหลครับคือพูดง่ายคือรอไม่ได้คือให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปก็คือรอไม่ได้ให้บริหาร1วินาทีก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณล้มเหลวโดยเฉพาะการยึดอำนาจของคุณเนี่ยคุณศรัทธาในระบบรัฐประหารทำลายรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญล้มนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งร่างรัฐธรรมนูญก็ทำเป็นเล่นไปเอาบอลจากวันโนมาร่างลดความไม่สามารถที่จะร่างรัฐธรรมนูญสนองปัญหาของคุณได้แต่เอาเท่ามีชัยด้วยสุพรรณมาก็ได้รัฐธรรมนูญแบบที่เห็นนี่แหละครับเอา250คนที่คุณตั้งเองตั้งสวเองหลองบรมราชองค์การเองเอาแล้วเอามาเลือกขุดครับเป็นนายกรัฐมนตรีครับนี่ถือว่าความเป็นบรรณประชาธิปไตยในคราบของนายประยุทธ์จันทร์โอชาคนใหม่เนี่ยมันจะพาชาติบ้านเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยตามที่ชาวโลกเขาคือเห็นได้อย่างไรครับอเมริกาเรื่องผิดหรือประเทศต่างประเทศเนี่ยเขารู้เรื่องการเมืองเมืองไทยดีครับสถานทูตก็คือสถานที่เขาเอาความลับในประเทศนั่นแหละเขารู้การเมืองเมืองไทยดีที่สุดรู้กว่าคนไทยบ้างเนี่ยย้อนยุคไปปี1980หมดย้อนยุคไป40ปีครับครับถ้าสถานะอย่างนี้มันจะไหวเหรอนะนี่ส่วนเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีทีมงานที่แข็งขันมีคุณกิติรัตน์นรนองเป็นฟิลเตอร์อยู่นะส่วนการเมืองก็มีผมมีร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงมีท่านชัยเกษมนิติสิรินั่นเป็นอัยการสูงสุดเดิมมีท่านพงเทพเทพกาญจนาก็ถือว่ามีการเตรียมตัวอย่างดีมากครับปัจจุบันนี้ก็จะพบกันอีกจะมีการอภิปรายให้กันดูแม้แต่ท่านสมภูมิอมรวิวัฒน์เองท่านก็พูดในที่ประชุมวันนี้ว่าท่านเองก็ต้องที่จะซ้อมอภิปรายอยู่ต่อหน้ากระจกเงาแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อระยะเวลาฝึกให้มันเข้มข้นนะคะจะได้แบบจัดเต็มคือต้องแม่นในประเด็นอย่างนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องเตรียมยาไปกี่ซองดิคุณประยุทธ์ต้องเตรียมใจให้ได้เพราะว่าคุณต้องอยู่ในระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบของคุณเองคุณจะทำตัวแบบตรงเด่นแบบเดิมที่อยู่ในเผด็จการไม่ได้ครับต้องหัดฟังหมูสองหมูที่มีมากกว่าปากเนี่ยต้องฟังให้มากเพราะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะท้อนเป็นกระจกเงานะครับคุณทำอะไรเมื่อไรอย่างไรทำไว้คุณเอามีรถยนต์คันนึงเนี่ยคือนโยบายคนที่จะมาขับรถยนต์คันนี้เนี่ยก็เป็นคนเก่าๆทั้งนั้นเลยเป็นคนของคสช.เป็นคนของคปป.ปปส.ปองนกหวีดขับไล่เขาเนี่ยนะเราก็สามารถแตะได้ทั้งนั้นครับเป็นรัฐบาลนกหวีดผสมกับทหารคสช.ที่สมคบคิดแล้วจะอยู่ยังไงกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยปล่อยให้คนที่ไปเป่านกหวีดไล่บุคคลต่างๆตามไอ้ห้างสินสรรพสินค้าได้ยังไงท่านมาเป็นรัฐมนตรีศึกษามันมีเรื่องที่น่าติดตามมากจริงครับเพราะว่าผมเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปในสภาเสียดายนะก็เลยว่าแต่ว่าก็ต้องไม่เป็นไรมีบุคลากรที่พร้อมเสมอนะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆสสรุ่นแรกๆเนี่ยก็จะเกิดหลายคนเรื่องนี้ครับจะเกิดหลายคนผมก็คัดเลือกเอาคุณชนกจันทาทองนะว้าวคุณมดเนี่ยสสจังหวัดน้องคายเนี่ยติดเป็นความลับเลยนะจะให้อภิปรายคุณประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเฉพาะเลยเสือปล่อยแฮปปี้เวทเลยนะครับสวยและเฉียบค่ะมันอย่างนี้เป็นต้นครับครับแล้วประเด็นการอภิปรายตกลง2วันใช่ไหมสองวันเขาอ้างว่ามันยี่สิบเจ็ดมันใกล้ยี่สิบแปดกรกฎาคมครับครับใกล้วันก็ยี่สิบแปดใกล้วันยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกก็ไม่ได้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแต่ว่าก็พยายามที่จะถึงให้ถึงสองยามของวันที่ยี่สิบหกให้ได้หกทุ่มอ่ะครับก็ฝ่ายค้านจะได้ประมาณสิบสามชั่วโมงครึ่งกำลังต่อรองกันอยู่ครับนะครับก็จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แต่ว่าไม่ใช่เอาปริมาณนะครับ
บางคนที่มีประเด็นสำคัญอาจจะได้เวลา 10-20 นาทีบางคนคือหมายก็ว่าจะให้มีคุณภาพมากที่สุดเอาสาระส่วนเน้นเอาสาระเป็นใหญ่ท่านอดิศรครับคุณอดิเทพแสดงความเห็นมาบอกว่าจัดหนักบักมือเอาให้เส้นเลือดในสมองแตกตายเลยบักมือนี่แปลว่าอะไรบักมือไอ้คนที่ไม่ฟังใครอ่ะมันมือคนอีสานเนี่ยคุณสุจินทร์คังแสงประธานบิ๊กท่านก็มักจะพูดหมู่บ้านหมู่นึงหมู่บ้านบ้านนึงมันจะมีบักมือคือไม่ฟังอะไรเลยจัดงานผ้าป่ามันก็ไม่เอามันไม่เอากับพวกเลยแต่ว่าเวลาไปงานมันก็ไปแล้วลักษณะเนี่ยคือเขาพูดอะไรก็ไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าอยู่คนเดียวไม่ทราบว่าทางเหนือเขาเรียกอะไรค่ะเงาแบบนี้บักเวิร์กบ้านหนูไอ้บักเวิร์กยังนึกไม่ออกเป็นภาษาเหนือนะครับขอร่วมแจมแค่นี้นะครับขอบคุณค่ะท่านอิสระขอบคุณครับกับครับท่านอิสระก็ท่านเฉลิมเองก็พูดถึงเรื่องประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐชัดเจนนะคะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอย่ารับตำแหน่งเลยตัวพิปรายหนักจะอารมณ์เสียเปล่าๆคือก็เดาทิศทางนิสัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าปะโทษนี่จะมีไหมคว้างเปลือกกล้วยไม่ได้แล้วนะไม่แน่นะชี้หน้าก็ไม่ได้นะคือคนเรามันชินมาโดยทั้งชีวิตนะโดยคำสั่งโดยต่ออะไรต่อมิอะไรเนี่ยอาจจะโผล่มากลางสภาก็ได้ก็อย่างท่านชัยเกษมก็เปิดพจนานุกรมระบุชัดเจนเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะท่านเฉลิมเองก็บอกว่าโอ้ยฎีกาเนี่ยหลายตัวทีเดียวที่ระบุชัดเจนเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นพูดด้วยความหวังดีก็คือรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเป็นใครอ่ะคือเจ้าหน้าที่รัฐเขาเป็นอยู่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่การเมืองในฝ่ายการเมืองก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เขาบอกเขาไม่เป็นไงอาจารย์แต่ว่าจริงๆรัฐนูนเนี่ยเขาเขียนเรื่องเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐคือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐถ้าแปลพลเอกประยุทธ์ก็เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเช่นเดียวกันคือเขามองในแง่ของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอาจารย์เจ้าหน้าที่รัฐมันเป็นอยู่แล้วยังไม่ต้องไปดูเจ้าหน้าที่อื่นเลยเอาแค่เจ้าหน้าที่รัฐก็เข้าเลยถ้าจะมองเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเขามองอย่างนี้หนึ่งได้รับแต่งตั้งหรือยกได้มีการรับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมายหรือไม่นี่คือสามนุนคำวินิจฉัยไปนะว่า1เป็นได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมายใช่หรือไม่ประเด็นที่1มันมาอยู่แล้วนะก็คือมาโดยการยึดอำนาจมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือปฏิบัติงานประจำหรือไม่เป็นไหมล่ะที่ผ่านมา5ปีอ่ะก็เป็นเงินเดือนอาจารย์แค่เงินเดือนเนี่ยกินภาษีของประชาชนเนี่ยคุณจะไปเลี่ยงกับการที่คุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้ยังไงไอ้เจ้าหน้าที่รัฐคุณเลี่ยงยังไงก็เลี่ยงไม่พ้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเลี่ยงได้ศาลฎีกาตัดสินเยอะแยะต้องใช้คำว่าหนาอายะยะแต่เขาจะบอกว่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามรัฐธรรมนูญตามคุณสมบัติที่ต้องห้า มซึ่งยังไงก็หนีไม่รอดได้เช่นเดียวกันเขาจะบอกไม่อยากให้เป็นนายกคุณหญิงสุดารัตน์นะคะก็บอกว่าเรื่องของนโยบายที่จะต้องพูดในวันที่25-26เนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิกรัฐสภาก็คือสสแล้วก็สวทุกคนมีสิทธิ์อภิปรายซักถามหรือเสนอแนะได้ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยรัฐบาลนี้ให้กรอบเวลาปกติจะต้องให้เวลา3วันแต่ว่าถ้าบังเอกประยุทธ์เนี่ยให้2วันจริงๆปกติ3วันนะคะแล้วก็สสร่วมฝ่ายค้านก็เป็นห่วงต่อความรอบคอบของนโยบายเพราะรัฐบาลเนี่ยต้องบริหารบ้านเมืองหลายมิติแถมรัฐธรรมนูญที่พวกท่านออกแบบมาก็ตีกรอบให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่วางอย่างยาวนาน20ปีประชาชนก็อยากรู้ว่าหน้าตานโยบายผสมออกมา19พรรคเนี่ยอ่ะ1พ่อ19แม่ออกมาหน้าตาลูกจะเป็นยังไงเขาก็อยากจะเห็นไงแล้วก็ที่สำคัญสมาชิกทุกคนควรจะได้โอกาสอภิปรายซักถามอย่างเต็มที่อาจารย์จะลืมนะคะว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยประโยชน์ของประชาชนทั้งสิ้นที่ฝ่ายค้านต้องทำก็เที่ยวที่ผ่านมา 5 ปีเนี่ยมันไม่มีฝ่ายค้านไงอาจารย์คือนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินคือหมายความว่าถ้านโยบายผิดพลาดเท่ากับการสูญเปล่าของงบประมาณแผ่นดินและเป็นความล้าหลังของประเทศที่ผ่านมา5ปีเนี่ยประเทศล้าหลังเพราะอะไรเพราะไม่มีนโยบายรัฐบาลมีก็ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ ก็ไม่เหมือนนโยบายรัฐบาลก็คือนโยบายคสช.ก็คือไปเขียนในยุทธศาสตร์ชาติอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ไม่มีใครพูดสักแอะหนึ่งสักคำหนึ่งว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีของคุณเนี่ยไม่ดีอย่างไรแล้วมันให้ประโยชน์ต่อชาวบ้านยังไงคือไม่ดีอย่างไรไม่มีใครพูดแม้แต่สักแอะหนึ่งพูดก็ไม่ได้ขนาดไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญเอาข้อซองจดหมายไปยังไปจับเขาเลยเพราะในมุมอย่างนั้นเนี่ยมันเสียประโยชน์สำหรับประชาชนเพราะนโยบายควรจะให้ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้มากที่สุดค่ะ
ก็เป็นการใช้งบประมาณแล้วก็ประเด็นสำคัญเรื่องของค่าแรงอันนี้น่าจับตามองนะคะเพราะว่าพลังประชารัฐเองหาเสียงไว้425บาทเป็นการขึ้นค่าแรงเนี่ยปรากฏว่าหม่อมเต่าซึ่งเป็นรัฐมนตรีแรงงานออกมาบอกเลยว่าขึ้นไป400ยังยากเลยอ่ะมันเสียขบวนการทั้งหมดบ้านเมืองมีปัญหาแน่ๆแล้วขณะที่รัฐบาลเองขณะยังไม่แถลงนโยบายก็เริ่มออกมาพูดแล้วว่าขึ้น400ก็ยากแล้วมันก็ยากจริงๆแล้วกระทบจริงๆแล้วก่อนที่จะมีการหาเสียงนโยบายนี้นะคุณพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยออกมาพูดหลายครั้งแล้วว่าคุณขึ้น400ไม่ได้คุณต้องขึ้นเป็นขั้นบันไดขึ้นเป็นแบบสโลปใช่ไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะขึ้น425เพราะอยากจะเอาชนะพักการเมืองบางพักให้คนไปเลือกแล้วพอไปเลือกแล้วทำไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไปบอกว่าจะให้ถึง 2,000 เนี่ยนี่ก็อีกเรื่องนึงก็เป็นนโยบายโปรโมชั่นอาจารย์แล้วเรื่องอะไรนะนโยบายมารดาประชารัฐหรือโคตรแม่งก็โปรโมชั่นทั้งนั้นขอโทษนะคะมารดาประชารัฐเนี่ยสุดท้ายก็คือถ้าคุณไปเขียนอยู่1ถ้าคุณพูดแต่คุณไม่เขียนนโยบายนี่ประเด็น1ละ2คุณเขียนนโยบายและความเป็นไปได้ของนโยบายซึ่งฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบค่ะคุณเขียนนโยบาย เรื่องของขึ้นค่าแรงสมมติคุณไปเขียนอย่างนั้นก็ต้องไปดูความเป็นไปได้ขนาดไหนหรือคุณยังจะโกหกประชาชนรอบที่2อยู่โดยการแถลงเป็นนโยบายแล้วอย่างเช่นว่าโครงการมารดาประชารัฐของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกับโครงการของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าคลอดปุ๊บรับแสนมันจะเมิร์จกันยังไงออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็เหมือนที่เราบอกว่าพ่อเดียว19แม่เนี่ยออกมาลูกจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเอามารวมกันให้มาเป็นลูกคนเดียวนะสุดท้ายก็ต้องไปถามเรื่องงบประมาณที่คุณจะมาใช้ด้วยว่าคุณใช้งบประมาณที่ไหนอย่างคุณหาเงินไม่เป็นอย่างรัฐบาลที่ผ่านมา5ปีหาเงินไม่เป็นก็กู้เข้ามา2ล้านล้านเพื่อเอามาใช้ในรัฐบาลปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็เรื่องของกัญชาเสรีที่บอกว่าทางคุณอนุทินบอกว่าจะให้อสม.ปลูกอย่างเดียวเป็นคนไปอธิบายเรื่องของกัญชาปรากฏมีคนแย้งมาบอกว่าอสม.เนี่ยเท่าที่ทำทุกวันนี้ก็งานหนักอยู่แล้วใช่แล้วก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะขึ้นเงินเดือนให้กับอสม.นะคะบวกไปอีกเนี่ยทั้งที่ถ้าไปถามจริงๆอสม.เนี่ยกว่าจะไปในพื้นที่ลึกๆได้เนี่ยงานเขาหนักอยู่แล้วแล้วต้องให้อธิบายเรื่องกัญชาไม่ก็บอกด้วยว่าจะให้อสม.เนี่ยปลูกกัญชาได้เฉพาะอสม.ก่อนเป็นอันดับแรกนี่แหละค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะแล้วคอยดูสมัครอสม.กันเพียบเลยทีเนี้ยผู้ใหญ่จะปลูกกัญชาอันนี้จะบอกเป็นความลับฝากฝ่ายค้านไปอภิปรายในครั้งนี้ด้วยเรื่องนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยบอกให้รู้ว่าเท่าที่ทราบมาไม่รู้ใครก็ไม่รู้ในพรรคนี่แหละไปปลูกกัญชาข้างเคียงไว้แล้วที่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงไว้เรียบร้อยไล่มากหลายร้อยไล่เป็นกัญชาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบว่าที่คุณหยิบนโยบายกัญชาไปเรื่องนี้สรุปแล้วเอื้อประโยชน์ให้กับใครกันแน่แล้วคุณคิดอะไรอยู่ขณะที่สหรัฐเองเนี่ยเขายังคำนวณได้เป็นบางรัฐเท่านั้นนะใช่แล้วก็เป็นเรื่องของการแพทย์อย่างเดียวเขายังไม่สามารถทำเสรีได้บางคนที่อยู่สหรัฐเนี่ยบอกประมาณเลยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าประเทศไทยปลูกได้จะย้ายจากอเมริกามาอยู่ไทยเลยเขาบอกจะนโยบายกัญชาเนี่ย เป็นนโยบายการตลาดให้มาหาของกินในประเทศไทยโอ อย่างเงี้ยฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วโอ้ประเทศแกงหม้อต้มหม้อต้องใส่กัญชาแล้วอ่ะโอ้ก็เอาง่ายๆคุณจะขายกันอย่างนั้นเลยเหรอก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสูตรลับของคนทำก๋วยเตี๋ยวบอกไว้เลยนะเขาบอกว่าใส่แล้วมันจะหวานหวานหวานแล้วมันกินแล้วมันจะอยากกินอีกมันจะคอแห้งใช่แล้วก็จะอยากกินอีกสังเกตว่าก๋วยเตี๋ยวบางเจ้าเนี่ยกินทีเป็นกองพะเนินเทินทึกเลยมันยิ่งกินยิ่งมันยิ่งอร่อยอ่ะเออนั่นแหละอันฝ่ายค้านต้องถามแล้วว่าคำว่านโยบายที่คุณจะเอาไปใช้ในการแพทย์มีขอบเขตขนาดไหนการที่ไปใส่หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวถือเป็นการแพทย์ด้วยหรือไม่ไปใส่หม้อแกงปลูกคนละ6ต้นนี่ถือเป็นการแพทย์หรือไม่รักษาตรงไหนล่ะจ๊ะนี่มันลามไปหรือเปล่าอันนี้ฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการอภิปรายนโยบายวิจัยจริงๆของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องทำวิจัยให้ชัดเจนว่าถ้าจะทำเฉพาะการแพทย์เนี่ยก็ต้องเป็นการแพทย์เฉพาะโรคหรือเปล่าเพราะว่ากัญชาไม่ใช่ยาสารพัดนึกที่จะรักษาได้ทุกโรคไม่ใช่ยาพิเศษไม่ยาเทวดาเพราะคนบอกว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นการยับยั้งเฉยๆไม่ใช่การรักษาให้หายด้วยซ้ำมะเร็งเองบางเรื่องเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการวิจัยมาบางส่วนแล้วว่าแค่เป็นการยับยั้งเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่ารักษาแล้วหายค่ะก็ต้องไปดูนี่ก็เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านที่ต้องชำระรัฐบาลก็ต้อง
ถแถลงนโยบายให้ชัดถ้าไม่ชัดนี่นะก็เป็นที่กังขาแล้วประเทศชาติอาจจะเสียหายในอนาคตได้มาดูบทวิเคราะห์ของทางด้านหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะระบุชัดเจนเรื่องของโฉมเผด็จการโฉมประชาธิปไตยสัมผัสได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนี้น่าสนใจนะอาจารย์เขาบอกว่านอกเหนือจากการกำหนดรายชื่อ3ปอคือปอประยุทธ์ปอประวิตรปอป๊อกเนี่ยในจุดที่จะเป็นเป้าล่อเป้าอันชัดเจนของฝ่ายค้านแล้วเนี่ยเขาบอกมีชื่อที่เป็นเป้าอีกโผล่ไปอีก3ชื่อครับชื่ออุตมะสาวนายนชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็ชื่อของนายณัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะแล้วก็มีคนติงมาก็คือคุณพุทธิพงษ์ปุณกันชวนให้ระทึกขวัญเป็นอย่างสูงเพราะว่าทั้งหมดจะเป็นเป้าของฝ่ายค้านได้หรือเปล่าคำตอบเขาบอกว่าแม้ก็ยากนะเพราะว่ามั่นใจต่อนโยบายที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มั่นใจต่อรัฐมนตรีนะแต่เขามั่นใจในนโยบายแม้ในหลักการอภิปรายในระหว่างการแถลงนโยบายอาจจะแตกต่างจากการอภิปรายทั่วไปเพราะมันยังไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะคะไม่มีการลงมติแตกต่างกันนะคะการอภิปรายในคราวนี้คืออภิปรายอย่างเดียวถูกต้องค่ะจะไม่มีการลงมติได้นะคะทีนี้มันคือไฟบังคับทีเนี้ยเงื่อนอยู่ที่ว่าผู้อภิปรายจะสามารถเอาข้อมูลความเป็นจริงมาร้อยเรียงและปรับประสานให้เหมาะสมระหว่างตัวบุคคลกับนโยบายได้อย่างไร uh-huh. เรื่องนี้อาศัยโวหารเพียงประการเดียวไม่ได้ uh-huh. ต้องอิงแอบกับข้อมูลกับข้อเท็จจริงแน่นอนล่ะ uh-huh. จะต้องมีการขุดเอาเง่าเลยนะอาจารย์แต่เดิมคุณพูดยังไงก็ได้ uh-huh. แต่วันนี้มีคนถามคุณแล้วเป็นรากเง่าของคดีเลยเช่นคุณอุตมะ uh-huh. ออกมาขู่ฝ่ายค้านก่อนเลยว่าถ้าเอาเรื่องไม่จริงมานะจะฟ้องแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาเอาเรื่องไม่จริงมาฝ่ายค้านก็ท้าแล้วฝ่ายค้านเขาบอกว่าคุณไม่ต้องมาหวยฟ้องหรอกคุณเตรียมรับกับข้อมูลที่ฝ่ายค้านเขาเอาจะเอามาเปิดเผยละกันยิ่งฟ้องยิ่งสบายโอ้ยิ่งฝ่ายค้านสามารถเอาใช้อำนาจศาลเรียกเอกสารทั้งหมดมาใช้ได้ทั้งหมดเลยเรียกนักเรียนบุคคลพยานเอกสารเลยคุณก็เหลือยากอ่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสนี่ยิ่งหนักคือจะเป็นการขุดรากเหง้าของคดีต่างๆครับที่ไปบอกว่าคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี มีไหมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนั่นแหละค่ะนี่คือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องนำมาครับแล้วก็การเชื่อมโยงกับทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่ากลุ่มร้อยเอกธรรมนัสที่เขาออกมาพูดแล้วนะบอกเรื่องอดีตก็ผ่านไปแล้วเรื่องใหม่คอยดูผลงานผมก็แล้วกันสุดท้ายคือรับแล้วเอาสรุปว่าคือคนเราเนี่ยจะมาเป็นอะไรสักอย่างนี่เขาห้ามขุดอดีตใช่ไหมเช่นเมียคนปัจจุบันห้ามไปตรวจพบว่าอดีตเธอเป็นเมียใครมาก่อนเธอจะผ่านชายมาอย่าง 108,000 สนามมาแต่บัดนี้เธอเป็นภรรยาของฉันแต่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเขาให้ดูอดีต คืออย่าลืมว่ามันต่างกันอาจารย์คำว่าเมียกับบุคคลที่จะต้องมาเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยอย่าลืมว่าเงียบถามว่าถ้าท่านร้อยเอกธรรมนัสต้องมีเหตุอันต้องไปติดต่อธุรการอะไรเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าออสเตรเลียบอกเฮ้ยยูแบบเคยเจอคดีที่นี่แล้วจะมองกันอย่างไรก็ไม่รู้ รัฐธรรมนูญเขียนไว้เพื่อให้ดูอดีตรัฐมนตรีไม่ได้ให้ดูปัจจุบันและอนาคตรัฐมนตรีเขาจึงเขียนบอกว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่จะเป็นได้นั้นต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หมายถึงว่าอดีตจนถึงณเวลานี้สองคุณไม่ยุ่งเกี่ยวประเภทกิริยาเสพติดนั่นเขาดูอดีตเพื่อจะเอามาเป็นรัฐมนตรีวันนี้จะไปบอกว่าอดีตยกไปก่อนมาดูปัจจุบันและอนาคตของผมก็แล้วกันอันนี้ก็ต้องดูถ้าไม่ดูอดีตเนี่ยเขาจะเขียนไว้ทำไมว่าคุณเคยจำคุกมาหรือเปล่าคุณเคยต้องคดีอะไรมาถึงขั้นที่ต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำไหมหรือคดีถึงที่สุดแล้วยังหรือเรื่องราวของคุณเนี่ยมันมีเท้าความประวัติที่มันดีไหมในการมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคือเขาจะไประบุไว้ทำไมอยู่ในรัฐธรรมนูญก็ใช่ไงคือเขาไม่อยากให้ได้คนประเภทลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝ่ายค้านในการเป็นรัฐประธานที่เคารพตอนนี้รับดีก็รับแล้วล่ะครับว่าอดีตเนี่ยเคยเป็นอะไรมาบ้างก็มีคดีอะไรมาบ้างและอดีตนั้นมีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่รับแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าขอพิสูจน์ในปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นอันนี้ก็ดูต่อไปว่าเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เชื่อมั่นว่าอดีตมันเป็นอย่างนี้ค
และอนาคตผมจะเชื่อเขาได้ยังไงคือเรื่องของการมาทำหน้าที่รัฐมนตรีมันไม่ใช่ความรักนะอาจารย์ที่มันจะเป็นประโยคบอกว่าอดีตนั้นสำคัญชะไหนเธออย่าไปสาวหาอดีตของฉันเลยปัจจุบันฉันเป็นใครให้เธอรู้แค่ปัจจุบันมันไม่ใช่นะอาจารย์ไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะอันนี้คุณมาทำงานเพื่อประเทศเออแล้วเวลาคุณสมบัติขนาดคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.นะใช่เขาต้องไปดูว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรอยู่นี่ครบ5ปีหรือเปล่าเคยต้องโทษคดีอะไรไหมเกี่ยวข้องยาเสพติดหรือเปล่ามันต้องดูหมดเลยต้องเคลียร์และคลีนต้องไม่เคยล้มละลายมาก่อนโอ้สารพัดอย่างนะอาจารย์ดังนั้นคุณบอกว่าอดีตไม่สำคัญปัจจุบันฉันรักเธอไม่มีนะคะไม่ได้ไม่มีอาจารย์คุณถ้าคุณทำเรื่องของคุณส่วนตัวเชิญ แต่วันนี้คุณกำลังมากินเงินเดือนซึ่งเป็นภาษีของประชาชน แล้วประชาชนจะต้องพึ่งพาและพึ่งพิงคุณเพื่อทำ นโยบายให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนถ้าเขาไม่เชื่อถือก็กลายเป็นว่าเวลาที่ต้องสูญเสียเพราะคุณมาอยู่เนี่ยนะประเทศชาติมันเสียหายเขาจึงต้องคำหนึ่งถึงประวัติของผู้ซึ่งจะมาเป็นรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคืออย่ามาใช้คำพูดว่าปัจจุบันผมเป็นคนดีไหมปัจจุบันเราจะดูคนเป็น คนดีได้อย่างไรอาจารย์ก็ต้องดูอดีตมันก็ต้องดูอดีตเอาก็เหมือนกับคนที่เคยต้องโทษมาก่อนน่ะทำไมสังคมชอบพูดว่าสังคมไม่ชอบให้อภัยคนที่เคยทำความประพฤติตัวที่ไม่ดีมาก่อนหรือเป็นคนที่ติดคุกมาก่อนครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งบางครั้งเนี่ยประวัติของการติดคุกเนี่ยบางคนออกมาสู่สังคมเป็นคนดีก็มีนะคะแต่บางคนเนี่ยกลับไปสู่วงวนเดิมก็มีดังนั้นวันนี้มันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้คุณเอาความดีเนี่ยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมด้วยคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนดีคือพูดง่ายๆประเทศชาตินี่นะครับจะไปเสียเวลาเพราะต้องมานั่งพิสูจน์ความดีของคุณใหม่ไปได้แล้วเขาจึงต้องดูประวัติของคุณเช่นอดีตเคยเป็นกปปส.เป่านกหวีดเขาก็ต้องดูแล้วเกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นใช่แล้วพอยึดอำนาจเสร็จก็บอกว่ากปปส.ได้เป็นรัฐมนตรีก็แสดงว่ามันก็เกิดทฤษฎีสมคบคิดเหมือนที่เขาพูดกันมาว่าไปร่วมกันทำปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่เขาก็ต้องมาดูคือมีการสร้างสถานการณ์มีการก่อเหตุให้เกิดเหตุการณ์มีใครเข้ามายึดอำนาจใช่หรือไม่ครับก็เห็นภาพชัดวันนี้เห็นไหมคะเป่านกหวีดได้ดีมีถมไปก็ต้องดูกันต่อไปในการแถลงนโยบายเพราะอย่าลืมว่าแม้จะเป็นเรื่องของการแถลงนโยบายแต่ฝ่ายค้านก็สามารถอภิปรายนะครับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของรัฐมนตรีได้ดังนั้นเตรียมความพร้อมนะคุณไม่สมคิดกับประยุทธ์ถึงเครียดไงเครียดเสียจานเอาแรกเฉพาะนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาก็เหนื่อยกับการเอา19พรรคการเมืองที่เป็นนโยบายเนี่ยเพราะอะไรคนที่มาร่วมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเอานโยบายผมใส่ไปด้วยเอานโยบายฉันใส่ไปด้วยแล้ว19พรรคการเมืองยุ่งยากยุ่งยากขนาดไหนยังมาถึงคุณสมบัติรัฐมนตรีอ่ะคุณณัฐพลมีคุณสมบัติอะไรอ่ะนี่เพิ่งไปลาออกจากประธานโรงเรียนนานาชาตินะฮะเมียเมียด้วยใช่ค่ะทั้งสองคนเลยภรรยาก็ไปลาออกเห็นไหมคะทั้งสองคนก็ผัวพันกับการสร้างโรงเรียนนานาชาติก็มีเกี่ยวคดีอยู่หรือเปล่าเขาก็ลองตรวจอยู่เป็นรู้สึกจะ7-8-9คนเลยนะโดยเพราะคุณอุตมะเนี่ยน่าจะเมามันเพราะว่าล่ายาวสำหรับเรื่องของคดีกรุงไทยเขาแบ่งเป็นสามอย่างนี้กลุ่มเคยมีคดีค่ะนะกลุ่มที่มีคดีอยู่และกลุ่มที่อะไรอยู่ระหว่างพิจารณาเนี่ยเขาแบ่งเป็น3กลุ่มเลยในเวลากลุ่มรัฐมนตรีที่ทั้งหมดก็จะได้เห็นว่าคนที่ทำอะไรแล้วได้อะไรด้วยนะคะอย่างปอนุกวีดแล้วทำไมถึงได้มาเป็นรัฐมนตรีศึกษานะคะคุณพุทธิพงศ์นี่อย่าลืมนะคะตัดน้ำตัดไฟที่เขาชอบบ้านเนี่ยคราวนี้ได้มาเป็นรัฐมนตรีก็จะตัดเหมือนเดิมเปล่าสารสนเทศเนี่ยเรื่องของดิจิตอลใช่ไหมคะก็เรื่องของการสื่อสารดิแล้วทางด้านของคุณอุตมะนี่เรื่องของคดีกรุงไทยเนี่ยพักประชาชาติทางด้านของทนายวันชัยบุญนาคเนี่ยก็เตรียมข้อมูลสำหรับให้พรรคประชาชาติเนี่ยใส่เต็มที่เรื่องของคดีกรุงไทยเช่นเดียวกันฝั่งเพื่อไทยก็ข้อมูลเพียบสำหรับเรื่องของคดีกรุงไทยข้อมูลตัวนี้มันหลบไปไหนไม่ได้แล้วก็ยังไม่รวมทีมเก่าของพลเอกประยุทธ์นะตัวพลเอกประยุทธ์เองคุณสมบัตินายกนี่เจอพลเอกประวิตรเนี่ยปลาคาเวียไข่ปลาคาเวียหรือเปล่านาฬิกาด้วยไหมนี่เจอแบบเต็มนะคะแม้ว่าปปช.จะสั่งไม่ฟ้องแต่อย่าลืมว่ามันขัดต่ออะไรแล้ววันนี้ศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ไม่เชื่อที่ปปช.วินิจฉัยแล้วที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีมติเรียบร้อยแล้วว่าปปช.เนี่ยสามารถถูกฟ้องได้อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องดูและอภิปรายกันต่อไปใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับในการติดตามในการตรวจสอบในเรื่องของการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าเป็นเรื่อง
ปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆท่านจะได้เห็นภาพว่าเขาโกหกอะไรไปบ้างนโยบายที่เขียนมาโกหกแล้วหรือยังแล้วเขียนนโยบายต่อไปหลังจากนี้ปฏิบัติได้หรือไม่สรุปแล้วโกหกทั้งเพย์หรือไม่นะหรือว่าปากหวานไปชั่วครั้งชั่วคราวเอาแค่สมคิดจาจูดศรีพิทักษ์น้องปอยก็ตอบฝ่ายค้านไม่ได้แล้วว่าผลงาน5ปีในฐานะคุมเศรษฐกิจมีอะไรที่คุณทำให้เศรษฐกิจดีบ้างก็เขาบอกว่าคนจนจะหมดจากประเทศไทยไงปี62ก็ตายหมดก็ตอนนี้ก็หมดจริงๆหมดเรียบตอนนี้นะคะแล้งภัยแล้งภัยแล้งทำไม5ปีผ่านมาปล่อยให้ภัยแล้งวันนี้น้ำแม่น้ำโขงแทบจะเดินข้ามได้แล้วนะก็เหมือนกับทฤษฎีที่หลายคนแสดงความเห็นผ่านทางรายการของเรามาเนี่ยบอกว่าเป็นการทำให้คนต้องทนอยู่กับสภาวะแบบนี้คืออยากให้แล้งอยากให้เจออยากแบบโง่จนเจ็บเพื่อที่จะต้องอยากต้องการฉันแก๊ปไม่จะได้ห่างเขาเรียกขยับแก๊ปไม่ห่างจริงหรือไม่ที่เป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนกับบัตรคนจนเห็นไหมคะก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของการยกเลิกบัตรคนจนชาวบ้านก็บอกอย่ายกเลิกนะเพราะติดไปแล้วไงจ้าคือเราพอได้รับการดูแลซึ่งจริงแล้วการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะคะดีแต่ควรจะเป็นนโยบายที่ยั่งยืนไม่ใช่ว่าให้เกิดความอยากไม่โปรโมชั่นแจกฟรีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้อะไรหรอกค่ะนะครับไม่ได้อะไรจริงๆแล้วก็ประเทศก็จะทรุดไปเรื่อยๆประกาศบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะสำหรับคอนเสิร์ตตรงไปตรงมาสัญจรที่เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครที่เราจะจัดกันนะคะก็จะมีศิลปินซึ่งเป็นศิลปินการเมืองนะคะซึ่งมาออกรายการตรงไปตรงมาก็นำโดยพ่อใหญ่อดิศรเพียงเกตนี่แหละค่ะแล้วก็มีท่านจาตุรนต์ฉายแสงคุณณทุ่งใสเกลือนะคะซึ่งก็เคยมาออกรายการกับเราแล้วก็อาจจะเป็นแบบใหญ่ขึ้นก็คือแบ็กอัพที่ดูแลเรื่องของเวทีก็จะเป็นคุณวัชนะเกิดดีนะคะมีอาจารย์จำนงชัยมงคลมีท่านสมคิดเชื้อคงท่านดร.สุทินคลังแสงเรียกว่าฟอร์มใหญ่เดี๋ยวเราจะมีรายชื่อมาให้ท่านชมเห็นแล้วก็ฮือฮา มีศิลปินที่บอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นก็มีนะคะเป็นทายาทนักการเมืองเริ่มต้นนะอาจารย์เขาบอกเริ่มต้นตอนนี้ง่ายๆสำหรับคนที่เป็น FC ผ่านทางรายการตรงไปตรงมาหรือถ้าเกิดใครยังไม่เป็น FC ให้มากดถูกใจและกดติดตามที่แฟนเพจตรงไปตรงมาผ่านทาง Facebook นะคะแล้วแจ้งความจำนงผ่านทางกล่องข้อความอ๋อได้ทำได้เลย ค่ะก็เราตั้งทาง LINE ก็ได้ทีนี้ตรงไปตรงมาเรามี LINE ถ้ากล่องจะง่ายกว่ากล่องจะง่ายกว่าเพราะว่าจะระบุชื่อได้ชัดเจนค่ะแล้วก็พอถึงเวลาเราจะกำหนดการโอนเงินผ่านทางบัญชีมาได้คือเราจะใช้วิธีการอย่างนี้คือจองผ่านทางกล่องข้อความมาจะมีตั๋วแล้วเราจะวางในระดับลำดับที่นะคะเริ่มต้นที่ราคาตั๋ว300บาทเป็นต่ำสุดแล้วก็จะขึ้นเป็นลำดับนะคะ300 500 700 1,000 สูงสุดอยู่ที่3ล้านเท่ากับพลังประชารัฐนะตัวจีนพลังประชารัฐนะคะก็ตอนนี้ให้แจ้งความจำนงผ่านทางกล่องข้อความมาได้ก่อนนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเริ่มแบบวางรูปแบบเพื่อที่จะกำหนดเวลาเนี่ยน่าจะประมาณเดือนหน้านะคะที่จะได้จัดงานกันจริงๆตอนนี้มีประมาณ50ท่านละตอนนี้50นี่คือยังจากสมาคมศิษย์เก่ามจรจากประธานจากชมรมแบดมินตันมจร.คือเราจะไม่มีเป็นนักร้องไม่มีนักร้องนะคะจะเป็นนักการเมืองอย่างเดียวดังนั้นที่บางคนบอกว่าอยากจะขอคนนี้มาเนี่ยจะไม่มีนะคะเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ของการเมืองที่เป็นเรื่องของตรงไปตรงมาอย่างเดียวนะคะจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของเวทีอะไรทั้งสิ้นคือจะเป็นตรงไปตรงมาสัญจรดังนั้นพี่ๆน้องๆจะต้องรอดูการกำหนดแขกรับเชิญจากทางรายการตรงไปตรงมาใครรักประชาธิปไตยใช่ค่ะก็จะเป็นภาพที่บอกว่าปกติเราจะเห็นนักการเมืองเนี่ยไปปาศัยไปอะไรแต่คุณจะไม่เห็นอีกภาพหนึ่งก็คือภาพความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาเองนะคะจะได้คลายเครียดในบรรยากาศการเมืองในลักษณะปัจจุบันก็เรียกว่าอั้นๆกันมาเนี่ยจะได้มาบรรจุกันที่นี่นะคะก็กำลังดูจำนวนว่าเราจะได้จองผ่านทางหอประชุมเล็กๆถ้าเราจะเชิญพลเอกประยุทธ์มาร้องเนี่ยจะมาไหมเนี่ยโอ้ยปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเตรียมพร้อมไว้นะคะก็คือเกินไว้เดี๋ยวจะทำเพจเป็นทางการแล้วก็จะได้จองผ่านแล้วก็มีการออกตั๋วไม่ใช่ไทยทิเก็ตนะคะนี่ผ่านดังตัวไปตรงมาอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะพอรู้เข้าโครงพอสมควรละก็จะเริ่มสะโขบขึ้นมาเพราะตอนนี้เราจะไปดูสถานที่ในการจะจัดแล้วก็จะดูขบว่าจำนวนคนเท่าไหร่แล้วศิลปินมีกลุ่มของทายาทนักการเมืองเรียกว่าวัยรุ่นหล่อมากนะคะเขาบอกว่าเชื่อไม่ทิ้งพ่อเชื่อไม่ทิ้งพ่อเชื่อไม่ทิ้งแถวนะคะก็จะมาจัดร่วมคอนเสิร์ตกับเราด้วยนะพูดเป็นกิมมิกไว้นะคะอ่ะฝากไว้แล้วสำหรับพี่น้อง
ใครสนใจก็จองผ่านทางกล่องข้อความตรงไปตรงมา ใครติดตามผ่านทาง YouTube ก็ให้มากดถูกใจแฟนเพจตรงไปตรงมาทีวีนะคะแล้วก็ติดต่อผ่านทางกล่องข้อความไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีเบอร์กลางสำหรับการจองกันนะคะวันนี้แน่นอนชัดเจนสัปดาห์หน้าอาจารย์เราจะได้มาจัดรายการกันควบคู่ไปกับการอภิปรายในสภานะคะวันที่25 26ติดตาม25 26ค่ะ2วันเผื่ออาจจะแถมไป27ด้วยป่ะก็ไม่รู้ใช่ค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะขอบพระคุณดร.จำนงชัยมงคลค่ะครับผมครับค่ะแล้วกลับมาติดตามนะคะรายการตรงไปตรงมาวันจันทร์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ